ชุมนุมต่อต้านร่างพรบ.นิรโทษกรรมนำโดยแกนนำอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะและนี่ก็เป็นวันที่2ของการประกาศรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อยื่นถอดถอนส.ส. 310คนที่ลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณจตุรงค์แสงโชติกุลรายงานสดจากถนนราชดำเนินค่ะเชิญค่ะคุณจตุรงค์ค่ะคุณเบนจมรัญครับหากเป็นไปตามที่แกนนำผู้ชุมนุมตั้งเป้าหมายเอาไว้นี่ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการรวบรวมรายชื่อนะครับก่อนที่จะนำรายชื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้ครับวันที่2ของกิจกรรมการรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อยื่นถอดถอนส.ส. 310คนที่ลงมติเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในการชุมนุมที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับมีประชาชนทยอยมากรอกแบบฟอร์มและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งขณะนี้ทางแกนนำผู้ชุมนุมได้ตั้งจุดลงชื่อไว้2ที่คือบริเวณแยกป้อมมหาการและด้านข้างเวทีชุมนุมนับเป็นการปรับเวลารับเอกสารให้เร็วขึ้นกว่าเมื่อวานนี้นะครับส่วนหนึ่งเพราะเป็นมาตรการที่มีกำหนดแล้วเสร็จค่อนข้างชัดเจนโดยจากการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ของนายเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกของแกนนำตั้งเป้าหมายจะรวบรวมรายชื่อประชาชนให้ได้ 20,000 รายชื่อก่อนแกนนำจะนำไปยื่นต่อประธานวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาถอดถอนส.ส.ทั้ง310คนออกจากตำแหน่งซึ่งก็หมายความว่าทางแกนนำจะต้องรวบรวมรายชื่อให้ครบภายในวันนี้ครับส่วนบนเวทีปราศัยในช่วงเช้ายังไม่มีการขึ้นเวทีของแกนนำนะครับแต่เป็นการเชื่อมต่อสัญญาณออกอากาศของสถานีโทรทัศน์บลูสกายสลับกับการเปิดเทปบันทึกภาพการปราศัยของแกนนำผู้ชุมนุมและส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็พูดถึงพฤติกรรมและการบริหารประเทศในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสลับกับการเน้นย้ำถึง4มาตรการยกระดับการเคลื่อนไหวที่แกนนำยังย้ำว่าหากเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้การเคลื่อนไหวก็จะประสบความสำเร็จได้ภายในสิ้นเดือนนี้ครับคุณเบนจมรัญครับหากไม่มีกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อเหตุรุนแรงวันนี้น่าจะเป็นวันหนึ่งที่ทางบรรยากาศในเวทีการชุมนุมจะค่อนข้างผ่อนคลายนะครับเนื่องจากทางแกนนำประกาศเอาไว้แล้วว่าวันนี้จะจัดกิจกรรมที่สอดรับกับวันลอยกระทงครับถึงแม้ว่าเนื้อหาหรือเนื้องานบางส่วนนั้นน่าจะมีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองอยู่บ้างก็ตามครับคุณเบนจมรัญครับค่ะขอบคุณคุณจตุรงค์ค่ะ